สวัสดีครับ FC และพี่น้องทุกท่านครับยามเย็นวันนี้พามาชมนะครับ Honda City ปีมัน2019นะฮะเอากุญแจไปปั่นในเครื่องซักผ้าซะแล้วนะครับตอนนี้1ดอกเลยมาทำเพิ่มนะครับนี่ฮะเราจะเห็นว่ากุญแจนี่เป็นสมาร์ทคีย์นะฮะระบบกดปุ่มสตาร์ทนะครับอันนี้เป็นดอกเดิมตัวรถนะครับอันนี้ดอกเดิมนะฮะลูกค้ามีอยู่นะฮะดอกเดิมนะครับโอเคนะทำใหม่1ดอกก็คือดอกนี้นะครับนี่ฮะเดี๋ยวเราทดสอบนะครับโดยการเอาดอกนี้กดรีโมทฮะได้นะครับเรียบร้อยฮะเดี๋ยวผมจะกดคลายล็อกผ่านรีโมทดอกนี้ฮะนี่ครับใช้งานได้ทั้ง2ดอกนะครับเป็นระบบคีย์เรทนะครับสามารถกดปุ่มล็อกตรงนี้ได้นะครับสอดมือนะครับเพื่อจะเปิดล็อกได้นะครับต่อมาเดี๋ยวเราทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากที่เราโปรแกรมกุญแจเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับสำหรับใครที่กุญแจหายนะครับหรือเจอปัญหาเอาไปใส่ในเครื่องซักผ้าแบบนี้ก็อินบ็อกซ์สอบถามเพิ่มเติมทาง Facebook Fanpage แต่งรถนาแดมเพชรบูรณ์ได้เลยนะครับหรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์081นะครับ281-1259นะครับก็อินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ